ในข้อมูล Android 15จะปรับปรุงแบตเตอรี่ให้สแตนด์บายได้มากขึ้นถึง3ชั่วโมงในงาน Google I/O 2024ที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัว Android 15อย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งรอบนี้ก็เน้นการใช้งานด้าน AI เป็นพิเศษทั้ง Gemini Circle to Search หรือ Project Astra เป็นต้นครับแต่ก็มีบางฟีเจอร์ที่ปรับปรุงขึ้นมาแต่ไม่ได้คุยเป็นพิเศษอย่างการปรับปรุงในเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองครับโดยทาง Google ได้บอกว่าบน Android 15นั้นจะเพิ่มอายุแบตเตอรี่ในโหมด Standby ได้มากขึ้นถึง3ชั่วโมงบนสมาร์ทโฟนบางรุ่นเลยครับโดยเดฟเบิร์กรองประธานฝ่ายวิศวกรรมของแพลตฟอร์ม Android บอกกับ Android Authority ว่าสำหรับ Android 15เราได้เร่งเวลาในการพักเครื่องขึ้นอีก 50%ดังนั้นสมาร์ทโฟนที่รัน Android 15เข้าสู่เวลาพักเครื่องเร็วขึ้น 50% และผลลัพธ์ก็คือในอุปกรณ์บางเครื่องทดสอบมีระยะเวลาสแตนด์บายนานขึ้นถึง3ชั่วโมงเลยครับและฟีเจอร์ที่ว่านี้จะถูกใช้บน Wear OS 6ที่มีพื้นฐานอยู่บน Android 15ในปีหน้าด้วยเช่นกันครับเท่ากับว่าในปีหน้าสมาร์ทโฟนและสมาร์ทวอทช์รุ่นใหม่จะมาพร้อมแบตเตอรี่ที่อึดขึ้น Android 15ทำได้ตามที่ว่านี้จริงก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของสมาร์ทโฟนหรือสมาร์ทวอทช์ระบบ Android เลยก็ว่าได้ครับสำหรับระบบประจำ Android 15ตัวเต็มนั้นจะปล่อยให้อัปเดตในอุปกรณ์พิกเซลช่วงปลายปีนี้และแบรนด์ต่างๆก็จะทยอยปล่อยอัปเดตตามมากันครับ